จะมาขจัดคราบเลือดคราบประจำเดือนกันนะคะกับผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบเลือดของร้านมีมีสัก6ลีตรดูนะคะผ้าปูที่นอนนะคะคราบเลือดคราบประจำเดือนนะคะเราอันนี้น้ำเปล่านะคะฉีดน้ำเปล่าก่อนขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนำไปซักนะคะผ้าเปียกน้ำไว้นะคะเราก็จะใส่น้ำยาสีแดงลงไปก่อนนะคะดูจุดนี้นะคะทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำสีขาวนี่นะคะตัวนี้ใช้ระวังนะคะตัวนี้จะกัดมือนะคะพอโดนแล้วก็ไปล้างมือออกนะคะถ้าเป็นคราบเลือดจะขึ้นฟูๆอย่างนี้นะคะหลุดไปแล้วนะคะดูจุดนี้นะคะอันนี้จุดใหญ่หยอดไปเลยนะคะถ้าหยอดแล้วยังไม่หลุดเราสามารถหยอดซ้ำๆได้นะคะพอคราบเลือดหลุดเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนี่นะคะนะคะหลุดออกไปแล้วขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนำไปซักนะคะกับผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบเลือดของร้านมีมีซักอบรีดหลุดออกไปหมดแล้วนะคะต้องฉีดอันนี้น้ำเปล่านะคะฉีดให้ดูว่าคราบเลือดที่ติดอยู่หลุดออกไปแล้วนะคะนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนำนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ